สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่แจ็คนาริตกับรายการ What's up กับนาริตวันนี้เรามาเรียนรู้ศัพท์ดาราศาสตร์กับคำว่าคริสมายันคริสมายันเป็นภาษาสันสกฤตที่ใช้เรียกวันที่มีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีซึ่งจะตรงกับวันที่20ถึง23มิถุนายนของทุกปีหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าSummer Solstice นั่นเองครับในวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงทางเหนือมากที่สุดนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเป็นการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกใต้สำหรับประเทศไทยนั้นหากเราสังเกตการดวงอาทิตย์จะเห็นว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้าเราจะมีเวลาสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลานานเกือบ13ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับโดยใน1ปีโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเราเอียงเป็นมุม 23.5 องศาจากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้รับพลังงานความร้อนที่แตกต่างกันไปส่งผลให้เกิดฤดูกาลนั่นเองครับปีนี้วันคริสต์มาสยันจะตรงกับวันที่21มิถุนาก็จะเป็นวันที่มีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีคลิปหน้าจะมีอะไรให้น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์เพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับ